นี่คือไก่ป่าครับตัวผู้ตัวผู้ตัวสองตัวครับแล้วก็ตัวแม่ครับนี่คือตัวผู้ไก่ป่าตัวแม่ครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่คือลักษณะไก่ป่าเลือดลอยครับนี่ประมาณนี้แล้วครับนะหาดูยากครับผมหาดูยากครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอครับอันนี้ได้เห็นได้เจอแล้วครับได้เห็นได้เจอไม่มีการยอมแมวไม่มีโม้ครับผมท่านใดต้องเข้าใจครับระหว่างไก่แจ้ไก่ต่อไก่ป่าพันผสมครับนี่ครับหรือว่าแต่มีไก่ป่าพันผสม F1 ตัวผู้ผสมกับไก่ป่าตัวเมีย F1 ลูกออกมาก็เหมือนไก่ป่า100เลือด100เลยนะครับผมไก่ต้องทำความเข้าใจระหว่างไก่ป่า F1 ไก่ป่าน้ำหนึ่งเลือด100กับไก่ป่า100เลือด100เนาะถ้าไก่ป่าร้อยเลือดร้อยเนี่ยก็อยู่ในป่าธรรมชาติเลยครับอยู่ในป่าธรรมชาติก็ไม่มามาอย่างนี้แล้วครับแต่ว่าพ่อไก่ป่าตัวนี้เป็นไก่ป่าร้อยเลือดร้อยจากป่าธรรมชาติพ่อมันนะพ่อไก่ป่าตัวนี้แล้วก็ผสมกับไก่ต่อไก่ต่อที่ผมเอาไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ที่สวนยางครับไก่ป่าออกมาจากป่าบินออกมาจากป่าก็มาผสมพันธุ์กับไข่ต่อครับผมก็ได้พันนี้ล่ะมาขยายพันธุ์ครับโอ้ช่วงนั้นผมได้เยอะครับผมเอาไปปล่อยอยู่สวนยางประมาณ7-8 ตัวปล่อยตัวเมียล้วนๆครับปล่อยตัวเมียล้วนๆครับก็ได้มาประมาณนี้แหละครับนี่ครับถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องไก่ป่าพันธุ์ผสมไก่ป่าเป็นยังไงก็ถามผมได้ครับนี่เนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ก็ถ่ายขนคอออกข้อดำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีขนสีทองๆเริ่มแซมออกมาครับขนหางก็เริ่มจะร่วงหายไปแต่ละเส้น2เส้นก็ถ่ายขนหมดทุกตลอดตัวตลอดขนแทบจะหมดแล้วครับจะเริ่มออกมาใหม่ครับถ่ายขนออกก็ขนเริ่มออกจะมาใหม่นี่ก็ตัวนี้แหละครับมีหลายตัวครับทั้งหมดผมมีไว้พ่อพันธุ์ในตัวนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า4ตัวครับนอกนั้นก็เป็นลูกไก่ป่าตัวผู้ F1 กับลูกไก่ป่าตัวเมีย F1 ผสมออกมาก็บางตัวก็เหมือนไก่ป่าเดียเลยครับทรงได้เนี่ยตัวนี้เหมือนกันเนี่ยครับทรงได้หูขาวครับหูขาวตัวนี้ทรงได้ครับแต่ที่ว่าทรงทำไมทรงแปลกๆไม่เหมือนไก่ป่าร้อยเลือดร้อยเพราะว่าผมให้กินข้าวเปลือกครับเลี้ยงให้ไก่ป่ามันอ้วนครับพอไก่ป่าอ้วนแล้วมันจะผิดรูปผิดทรงอยู่มั่งครับเพราะว่าไก่ป่ามันอ้วนถ้าไก่ป่าอ้วนเนี่ยมันจะไม่ค่อยบินครับแต่ถ้าว่าเราไม่ให้มันกินให้อ้วนมันจะไปหากินเองถ้ามันไปหากินเองแล้วไก่ป่ามันจะไม่กลับมาบ้านมันจะไปเลยครับมันจะเข้าป่าไปเรื่อยเพราะว่ามันหากินตามป่าได้มันก็หากินตามป่ามันก็จะไปเรื่อยๆของมันถ้าเราเอาให้หามันกินมันก็ขี้เกียจครับไม่ไปไหนมันก็ถึงเวลามันก็มาหากินอันนี้มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่หน้าบ้านของผมตลอดครับแต่ท่านไหนอยากจะมาศึกษาหาความรู้เรื่องไก่ป่าก็มาหาผมได้ครับไม่ใกล้อยู่บ้านท่าสมน้ำสมจังหวัดอุดรธานีครับไม่ใกล้ครับมาได้ครับ